ครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าให้อะไรก็ตามมาพลัดพรากการท่องเที่ยวไปจากเราจริงๆหัวขอ้อนี้เขาสำรวจจากชาวอังกฤษนะครับเขาบอกว่าห้าสิบสามเปอร์เซ็นตของชาวอังกฤษเนี่ยบอกว่าอย่าให้อะไรก็ตามมาทำให้เขาลังเลที่จะออกไปเที่ยวอีกต่อไปคือหมายถึงว่าก่อนโควิดเขาอาจจะลังเลสำหรับการท่องเที่ยวในบางครั้งแล้วพอลังเลปุ๊บโดนโควิดไปเซ็งเลยครับ เกือบสองปีหมายถึงว่าถ้าถ้ายังไม่ได้ไปไหนนะนะอย่างน้อยซัมเมอร์ปีที่แล้วก็ยังมีช่วงสั้นๆที่เที่ยวได้ใช่ไหมแต่เกิดตอนช่วงนั้นก็อาจจะติดนูน่นติดนัน่นติดนี่ไม่ได้ไปอีกก็ครับรอยาวกันมาเกือบสองปีเลยฉะนั้นก็อยากให้อะไรก็ตามมาพัดพรากกันท่องเที่ยวไปจากเราอีกต่อไปโควิดมาทําให้เราต้องอดเที่ยวไปเกือบสองปีเนี่ยครับ never say never ไม่มีทางพูดว่าจะไม่มีทาง นะครับหลังโควิดก็อย่างของพวกเราโกโนไกเนี่ยถ้านับตั้งแต่การเที่ยวครั้งสุดท้ายคือโกโนไกซีซันห้า 5, ทริปรัสเซียนะครับซึ่งซึ่งสามารถดูในใน u t u b e โกโนไกช anel ของเรานะครับก็คือมีซีซันหนึ่งถึงห้าเลยครั้งสุดท้ายคือรัสเซียตอนประมาณกลางเดือนอ่าหมายถึงว่ากลับมาจากรัสเซียถึงไทยตอนประมาณกลางเดือนกันยาแล้วก็อีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็โควิดซึ่งตอนแ้กเรากำลังวางทริปจะไป ฮอไกโดญี่ปุ่นอยู่พอดีแล้วโควิดมันมาช่วงนั้นแต่เรื่องแรกเราก็ชะล่าใจว่าเออเดี๋ยวคงคลี่คลายเพราะว่าเราไปตัดสินใจจะไปกันสักเดือนพฤษภาปรากฏว่าไม่คลี่คลายล็อกดาวน์แถมยังปิดประเทศกันหมดเลยญี่ปุ่นปิดมาจนถึงตอนนี้นอกจากค่าตัว๋วขอคืนแล้วตอนนี้ยังไม่ได้คืนก็ไม่ได้ไปไหนอีกเลยถ้านับตั้งแต่กลางเดือนกันยาปี2019จนถึงตอนนี้ก็ ไม่กี่เดือนก็สองปีแล้วที่เราไม่ได้ไปไหนเลยหมายถึงว่าในประเทศเนี่ยมีไปบ้างแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยแทบไม่ได้ไปเลยซึ่งมันทําให้เจ็บแ้าอย่างมากสําหรับคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวนะครับก็ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเห็นกันยังไงรู้สึกมีหลายคนยังไม่รู้ว่าออกได้หมายถึงว่าบางคนยังนึกว่าเขาไม่ให้ออกเมื่อไหร่เขาจะให้เราออกเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้หมายถึงใครนะถ้าหมายถึงประเทศนี้เนี่ยเขาให้ออกแต่ขากลับมาคือกักตัวต้องจองโรงแรมแสนแพงนะครับ เออ alternative s t a t e q u a r a n t ท n นราคาอย่างน้อยก็สา0 0 0ื่นอัพแล้วก็กักตัวสิบสีวันนะวันที่พูดซึ่งขากลับเนี่ยต้องกักต้องขอใบอนุญาต COE ในการที่จะกลับประเทศตัวเองแต่ขาออกเขาไม่ได้ห้ามแต่ทีนี้ขาออกก็ไปติดอีกที่ประเทศปลายทางเขายังไม่ให้เราเข้าส่วนใหญ่นะ <S <S เรายังโชคดีว่ายุโรปอ่าโอเคยังให้ไทยเป็นประเทศปลอดภัยแต่ก็ในช่วงเวลาที่พูดนี้ก็เสี่ยงๆอยู่แล้วว่าเชื้อกําลังพุ่ง ไทยอาจจะโดนถอดออกจากประเทศปลอดภัยของยุโรปก็ได้อะไรอย่างนี้อ่า UK ไทยเข้าได้แต่กักตัว10วันที่บ้านอ่าถ้าไม่มีบ้านจนะทำไงอยู่โรงแรมแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วจะกินอยู่กันยังไงใช่ไหมอ่าอเมริกาเข้าได้แต่ว่ามีตรวจโควิดอันนี้โอเคแต่ขอวีซ่าอเมริกาผ่านยากเหลือเกิน แล้วส่วนที่เหลือนอกจากนั้นก็เท่าที่รู้ก็จะมีแต่ดูไบนะครับมาลดีฟอะไรพวกนี้คือประเทศฟรีวิสอ่าแล้วก็อเมริกาใต้นะครับอ้อแล้วก็ตุรกีด้วยสรุปว่าออปชันมันจํากัดหลือเกินเนะนะเวลานี้ก็จะมีแต่คนที่คลั่งไคล้การท่องเที่ยวจริงๆถึงจะยอมเสี่ยงก็คือยังมีประเด็นเรื่องของโควิดอีกก็ต้องอาศัยว่าไม่กลัวโควิดด้วยแล้วก็่าเรื่องวัคซีนซึ่งก็มี บางประเทศที่ให้คนฉีดวัคซีนแล้วครบโดสแล้วเข้าได้อ๋อแต่ต้องเว้นช่วงอีก14วันก่อนเข้าอะไรเงี้ยก็มีบ้างบางประเทศแต่ปัญหาคือของเราคนที่ยังไม่ถึง60ก็ยังไม่ค่อยได้ฉีดกันเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากในเวลานี้สําหรับคนที่จะไปเที่ยวถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนแล้วก็ตามฉะนั้นหลายๆคนก็คงจะเลือกรอกันไปเรื่อยๆช่วงอย่างน้อยสซ3เดือนเนี่ยสถานการณ์ก็คืออ่ะโอเคแล้วจะได้ฉีดกันเมื่อไหร่ จะได้ฉีดกันไหมแล้วก็ประเทศปลายทางจะเอาอยัางไงจะมีกฎเกณฑ์อะไรไหมคงไม่ได้ให้เข้ากันแบบว่าแค่ขอวีซ่าหรือแพ็กกระเป๋าก็เข้าได้เลยเหมือนก่อนโควิดแน่ๆก็ต้องติดตามกันต่อนะครับแต่ว่าถ้ามันคลี่คลายลงเมื่อไหร่นะครับตามหัวข้อก็อย่าให้อะไรมันมาพลัดพลาดกันท่องเที่ยวไปจากเราอีกต่อไปคือของเดิมอาจจะคิดหนักเรื่องเ,อง,เองิน,น,เ,รงน,นเรื่องนั่นเรื่องนู่นเรื่องนี่บางทีก็ขี้เกียจบ้างเพราะว่าต้องหาข้อมูลรักสบายเอออยู่ กลับบ้านเฉยๆไม่ดีหรือจะออกไปลําบากทําไมหรืออะไรอันนั้นคือสิ่งที่เตะทวงให้คิดมากไม่ได้ไปไหนอ่าก็คืออบรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ยังโชคดีที่ก่อนโควิดแค่ไม่กี่เดือนเราก็ได้ไปเที่ยวถึงสองทริปติดต่อกันก็คือญี่ปุ่นสิบห้าวันซึ่งไปเต็มโคต้าละที่เขาให้ฟรีวีซ่าเราแล้วก็รัสเซียก็เต็มโคต้าอีกก็คือสามสิบวันซึ่งก่อนที่จะไปเนี่ยเขาก็มีปัญหาส่วนตัวบางอย่างทําให หลังเลมากว่าจะไปหรือไม่แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไปก็ถือว่าโชคดีที่ได้ทิ้งทวนก่อนที่จะมีโควิดไม่กี่เดือนเพราะว่าถ้าปีนั้นไม่ได้ไปก็คงกลายเป็นสามปีซึ่งสิ้นหวังครับก็เดี๋ยวข่าวนี้ลงไว้ใต้วิดีโอนะครับก็คือเขาพูดถึงชาวอังกฤษที่ตอนนี้กําลังค่อยๆผ่อนคลายการล็อกดาววอนก่อนเพ,พิ่งพูดข่าวไปก็คือเขาแบ่งสัญญาณไฟจราจรว่าจะมีสี เขียวสีแอมเบอร์ก็คล้ายๆสีส้มใช่ไหมแล้วก็สีแดงซึ่งประเทศไทยตอนนี้อยู่แอมเบอร์อยู่ก็คือเข้าอังกฤษก็ต้องกัดตัวแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศสีเขียวซึ่งเขาให้แค่สิบสองประเทศเองนะวันที่พูดตอนประมาณกลางเดือนพฤษภา่นั่นก็หมายความว่าคนอังกฤษเองตอนนี้ก็เริ่มจะออกได้นะครับเริ่มจะออกได้น่าจะหลังสิบเจ็ดพฤษภามนั่นแหละออกได้แต่ว่าการที่แบ่งสีแบบนี้ก็นั่นก็หมายความว่าคือคนอังกฤษเนี่ยจะไปไหนก็ต้องคิดแหละ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเมืองด้วยเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปเนี่ยยังคงเป็นสีแอมเบอร์อยู่หรืออาจจะเป็นสีแดงก็หมายความว่าถ้าเกิดเขาไปประเทศนั้นอาจจะกักตัวเขาหรือเปล่าก็ก็กกกกด,ดูไปายทางแต่ว่าตอนขากลับมาเนี่ยตัวเองโดนแน่โดนกักตัวที่บ้านแน่อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะกักที่โรงแรมถ้าไปประเทศสีแดงก็คิดหนักเลยฉะนั้นคนอังกฤษมีออปชันอยู่นิดหน่อยในตอนนี้นนคือสีเขียวซึ่งมีประเทศในยุโรปแค่โปรตุเกสกับไอซ์แลนด์เท่านั้นเอง นอกนั้นก็อย่างเข้าไม่ได้ฉะนั้นก็เลยยังมีความความจํากัดอยู่นะครับก็ซึ่งการสํารวจตรงนี้เขาบอกว่า53%ของชาวอังกฤษก็อยากจะเรียกเวลาที่สูญเสียไปกลับคืนมาแล้วก็จะไม่ปฏิเสธสิ่งที่เขาอยากจะทําอีกต่อไปคือเหมือนว่าถ้าเราชอบการท่องเที่ยวแต่ละลังเลอุ้ยมันยากมันทําไมต้องไปลําบากทาไมต้องนน่นน้่นั่นี่เนี่ยก็คือเจอโควิดไปปุ๊บสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งมีค่าขึ้นทันที จากการสำรวจพบว่า46%ของผู้เข้าร่วมก็จะออกจากเขตสบายออกจากเขตสบายหมายถึงว่าเขตสบายของแต่ละของคนทุกประเทศก็คือถ้าเป็นคนเมืองก็ยังไงละ่ะอยู่บ้านวันหยุดก็ไปช้อปปิง้งหรือว่าคนที่ติดความหรูหราก็อาไปชอบไปนั่งเล้าที่โรงแรมหรืออะไรอันนั้นอะ่ะคือเขตสบายของแต่ละคนซึ่งถ้าใครติดของพวกนี้ก็มักจะไม่ค่อยได้ไปไหนเพราะว่าแค่เขตสบายก็ใช้เงินไปเยอะแล้ว คือไม่ค่อยได้ไปไหนในที่นี้หมายถึงว่าไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศที่มันต้องมีการเตรียมตัวต้องนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็มากกว่าหนึ่งในสามก็จะตอบตกลงตอบใช่บ่อยขึ้นหลังจากจบการแพร่ระบาดใช่คงหมายถึงว่าที่อยากจะไปในทาในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทาอ๋อแล้วก็ไม่ใช่มีแต่การท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าการท่องเที่ยวก็คือส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ก็มีอื่นๆอ,อย่างเช่นสิบอันดับแรกเลยที่คนอังกฤษมีวางแผนจะทํา ก็คือมีการท่องเที่ยวแน่ๆแหละ46%เลยคือไปได้เมื่อไหร่ก็จะไปเลยประมาณเนี้ยแต่เขายังดีนะเขาไม่ค่อยต้องขอวีซ่าเท่าไหร่เอ่อแต่ของเราเนี่ยสิ <c oughs> จริงๆถ้าเอาแพ็คกระเป๋าไปได้เนี่ยก็จะไปเลยนะแต่ว่ามันมาติดไอ้เรื่องวีซ่านี่แหละแถมยังเป็นคนท่องเที่ยวอีกการจะขออย่างเช่นขอเชงเก้น90วันเนี่ยแสนยากแสนลําบากมีพูดออกไปในไลฟ์แล้วมีคนตกใจฮะ ah? ท่องเที่ยว90วันกําลังพยายามอยู่ ก็อิจฉา,าคนเยี่ยมเยียนอยู่นิดๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเรามีคนการันตีแล้วเนี่ยเราสามารถขอได้สูงสุดถึง90วันที่จะเขายุโรปได้เลยแต่คนท่องเที่ยวนั้นแสนลาบากแล้วก็อื่นๆก็อย่างเช่นว่า,อ,าอยากจะทดลองทําอะไรใหม่ๆถึง44%คืออะไรไม่รู้เนะแล้วก็อยากจะไปเตดเตรตอนกลางคืนอีก40%เพราะว่าตอนนี้มันมีเคอร์ฟิวตั้งหลายเดือนใช่ไหมก็อดอดชีวิตตอนกลางคืนมาหลายเดือนแล้ว นี่ครับสิบอันดับแรกนะอันดับหนึ่งก็คือที่เขาอยากจะออกไปท่องเที่ยว46%แล้วก็อยอากจะ,จะออกไปใช้เวลากับครอบคร,บครัวและเพื่อน45%เพราะโควิดทําให้รวมกลุ่มกันไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็อันดับสามคือทดลองทําสิ่งใหม่ๆ44%คือเรามีข้อจํากัดมากขึ้นเพราะว่ามีการล็อกดาวน์ทำอะไรก็ลําบากและอยากจะออกไปเที่ยวกลางคืน40%อยากจะพูดกับคนใหม่ๆ36% หมายถึงว่าพูดกันแบบเห็นเจอหน้าเจอตัวอะไรอย่างงี้มั้งเพราะว่าถ้าอยากแค่แค่คุยกับคนใหม่ก็คุยกันออนไลน์ก็ได้ใช่ไหมอันดับหกก็เที่ยวกลางคืนเหมือนกันแต่เป็นเที่ยวกลางคืนในธรรมชาติก็ประมาณว่าไปแคมปิง้งหรือว่าไปดูแสงเหนืออะไรอย่างี้ปะ่ะสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่รวมกันมันเกินร้อยไปแล้วนี่คงคนหนึ่งคงจะเลือกได้หลายอันเอออยากจะไปใช้เงินสามสิบเปอร์เซ็นตรายได้ไม่ลดลงใช่ไหมอยากจะใช้เงินสามสิบเปอร์เซ็นต อยากจะไปทำอะไรที่มันสร้างสารรค์มั้งนะ getting creative 26%อ๋ออ๋อข้อ9นี่เดทไหนก็คืออยากจะไปออกเดทตอนกลางคืนนี่ครับพอคนรูปแล้วก็คือนี่ไปเดทไหนก็ไปออกเดทตอนกลางคืนแล้วก็อยากจะไปวอลเนเทียเป็นอาสา,าสมัคร21%วอลเนเทียก็คงจะเหมือนว่าไปทําสิ่งต่างๆที่ตัวเองปกติก็ไม่ได้ทําในประเทศต่างๆหรือที่ต่างๆอะไรเงี้ย แน่นอนว่าทันทีที่เขาเปิดให้เดินทางเมื่อไหร่เนี่ยพวกนี้เขาก็อยากจะไปทันทีเลยของเราไม่เคยห้ามออกแต่ขากลับต้องกักตัวซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดขวางอยู่เหมือนกันคือไม่ห้ามไม่ห้ามนะไม่ห้ามแต่ขากลับกักตัวนะก็ไปแล้วสิบสี่ใช่ไหมถ้าประเทศปลายทางก็กักเราเหมือนกันก็ครับอยู่กับการกักตัวเกือบเดือนก็ประมาณยี่สิบหกเปอร์เซ็นหนึ่งในสี่ก็อยากจะชดเชยเวลาที่สูญเสียไปแล้วก็อยากจะไป อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หในสชดเชยเวลาคือทั้งหมดนั่นแหละอยากจะชดเชยเวลาที่สูญเสียไปยี่สิบหกเปอร์เซนวางแผนที่จะไปทริปในฝันให้มันเร็วกว่าที่คาดเอาไว้แล้วก็ครึ่งหนึ่งก็อยากจะไปหลายๆทริปเลยอันนี้เหมือนทั้งสองอันนี้คือพวกเรากําลังคิดอยู่หมายถึงว่าไปให้มันนานขึ้นกว่า ปกติอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะไปแค่สั้นๆแค่ไปเที่ยววันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะไปให้มันยาวเลยไปให้ต่อเนื่องเลยชดเชยเวลาที่สูญเสียไปนี่มันก็เลยเป็นที่มาของหัวข้อนี้นะครับโควิดเตะทวงให้เราได้ไปเที่ยวกันน้อยลงฉะนั้นเราก็จะเป็นไปได้เราก็จะไปให้มันยาวขึ้นกว่าที่เราเคยทาซะอีกแล้วก็สามสิบสามเปอร์เซ็นยังคงรออยู่รอฮอลิเดย์อยู่สงสัยยังไม่ได้ตัดสินใจก็มีห้าสิบหกเปอร์เซ็นที่อยากจะไปออกทริป ตามธรรมชาติหมายถึงว่าท้ามกลางธรรมชาติแล้วก็64%ก็อยากจะไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆคือสรุปว่าคนอังกฤษนี่ไฟแรงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็คนอังกฤษก็เป็นนักท่องเที่ยวอันดับต้นๆของแทบจะทุกประเทศเลยนะเพราะว่าอ่านข่าวมานี่เขาอยากได้คนอังกฤษไปเที่ยวทั้งสิน้นฉะนั้นทางรัฐบาลเนี่ยไม่มีทางจะห้ามได้ไปตลอดที่ผ่านมาคือเขาห้ามมาหลายเดือนเขาก็อาจจะยอมเพราะว่ามันหน้าหนาวอยู่ใช่ไหมแล้วก็ เขาก็ดันโดนข้อหาไอ้เรื่องไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษอีกประเทศปลายทางก็ห้ามเขาอีกฉะนั้นเชื่อเลยว่าพอเขาปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยถึงถึงวงเล็บปล่อยแบบแค่แง้มๆนะอย่างที่บอกสีเขียวแค่12บประเทศเนี่ยจะมีบางคนจ้องจะออกแน่นอนแถมยังออกยาวด้วยเชื่อเลยก็ถือว่าถ้าเขาได้เปิดหมายถึงว่าตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มเปิดกันบ้างแล้วใช่ไหมบางประเทศแล้วก็อังกฤษก็แบบเริ่มแง้มๆอะไรเงี้ยถ้าเปิดกันจริงจังเนี่ยถือเป็นการทดลองกันอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าปีที่แล้วอังกฤษก็เคยเปิดแบบที่ยังไม่มีวัคซีนเลยด้วยซ้ำก็ตอนนี้มีวัคซีนแล้วอะโลกนี้มันต้องกล้าลองแล้วอะต่อให้จะบอกว่าวัคซีนไม่ได้ป้องกันการแพร่ระบาดได้ร้อยเปอร์เซ็นก็ลองดูก่อนก็ลองดูก่อนถ้าระบาดอีกก็ค่อยคิดอีกทีนึงไม่ใช่ว่าปิดตายกันไปสูญเสียกันไปคือมันไม่ใช่แค่โควิดมันเกี่ยวกับภาวะจิตใจด้วยนะครับครับก็ตอนนี้เพื่อนๆน,นคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ